แนะนำพี่น้องคนไทยในเรื่องของการเสริมพลังป้องกันโควิดโดยอาหารแสงแดดการออกกำลังกายคือเป็นภูมิคุ้มกันที่เราทำได้เองไม่ต้องเสียตังค์เลยและทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันของเรานะครับข้อหนึ่งก็คือเราได้รับวัคซีนเนี่ยคนหนึ่งอย่างน้อยก็2เข็ม3เข็ม4เข็มแล้วก็บางส่วนก็ติดเชื้อไปแล้วตามธรรมชาตินะรวมถึงกลุ่ม608กลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยถ้ามันเกิน4เดือนที่เราเคยได้รับวัคซีนหรือเคยติดเชื้อมาแล้วเนี่ยก็ควรจะไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นซึ่งตอนนี้การฉีดวัคซีนก็ฉีดได้สะดวกรวดเร็วท่านไปที่อนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะรพ.สต.หรือว่าโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยฉีดได้ไม่ต้องรอคิวและเลือกยี่ห้อได้ด้วยก็สะดวกนะอันนี้ก็ฉีดฟรีก็ขอให้ไปฉีดเข็มกระตุ้นกันข้อ2นะครับกินยารักษาทันทีที่มีอาการแม้ว่าสมมติเจ็บคอหรือว่ามีไข้และดูแล้วอาการน่าจะเข้าข่ายโควิดแต่ว่าพอตรวจ ATK เนี่ยมันยังขึ้นขีดเดียวแต่ก็ให้รักษากินยาไปเลยอย่างฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้ามีเจ็บคงเจ็บคอนะแม้ว่าจะยังไม่2ขีดท่านกินไปก่อนบางทีแบบเชื้อมันเพิ่งมาใช่ไหมเรากินยาไปจัดการมันก่อนเลยมันก็ไม่ลุกลามคือตัดไฟแต่ต้นลมนะข้อ3นะครับลักษณะการฉันข้าวอันนี้ในส่วนของพระภิกษุนะช่วงไม่เกินเที่ยงเนี่ยเขาบอกมันเหมือนการ IFเวลาคนกิน IF ใช่ไหมครับกินอะไรกิน8ใช่ไหมหยุด16ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกลักษณะพระคล้ายๆกันคือพระเขาจะฉันตอนเช้ากับเที่ยงแล้วก็ยาวเลยจากเที่ยงจนถึงเช้าอีกวันนึงก็รอเช้าอีกวันนึงอันเนี้ยเหมือนการ IF นะครับซึ่งก็ถือว่าช่วยควบคุมในเรื่องของระบบอาหารได้ดีนะครับคือกินเช้ากินเที่ยงดีกว่าไปกินช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงกลางคืนเพราะว่าร่างกายอาจจะย่อยไม่ทันและเราต้องนอนแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับและขอให้กินอาหารให้ครบ5หมู่นะก็จะได้ถ่วงดุลเสริมพลังต่างๆกันไปนะครับข้อ4นะครับแสงแดดนะครับซึ่งมีข้อมูลที่พิสูจน์ได้แล้วชัดเจนว่าแสงแดดนั้นทำให้สู้โควิดได้ดีและทำให้หายได้เร็วขึ้นจากแสงที่เห็นและมองไม่เห็นนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับแสงแดดนะคือหมายความว่าผมเป็นนะบางทีรู้สึกเหมือนนุ่มนวลตัวไม่ค่อยสบายบางทีไปเดินรับแสงแดดรู้สึกสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมถ้าอย่างบางคนรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วยิ่งไปนอนหมกในห้องเนี่ยอาการจะหนักมากขึ้นอันนี้แสงแดดช่วยได้ข้อ5นะครับก็เดิน 19,000 กลางแดดโหแอนแต่อันนี้ก็ต้องดูความพร้อมของร่างกายด้วยนะใช่ใช่คือถ้าแดดจัดเกินไปและเดินมากไปร่างกายท่านไม่พร้อมเนี่ยก็เป็นผลเสียได้อันนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมของสภาพร่างกายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำจากคุณหมอที่ฝากเอาไว้ในการป้องกันโควิดนะครับ